กับครูดิวอีก1วันที่โรงเรียนบ้านค่ายมันก็จะมีเด็กนะครับเลิกแถวแล้วเข้าห้องได้ไม่เลิกแล้วมาแล้วเจ๊ไก่ไฟกระพริบตอนนี้นักเรียนเลิกแถวแล้วนะครับก็แยกๆกันไปโฮมรูมตามสถานที่ที่ได้นัดหมายเอาไว้นะครับบางคนก็ขึ้นห้องเรียนได้เลยเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับตึกของเรามีหลายสีนะครับชมพูก็มีฟ้าก็มานะฮะมอบลายโรงเรียนของเราก็มีทั้งลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาตินะครับนี่ตึกสีม่วงนะครับที่เราสอนอยู่เป็นอาคารคอมพิวเตอร์หอประชุมแล้วก็นวัตกรรมเราจะสอนอยู่ข้างบนนะครับจะมีเด็กนักเรียนอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะเห็นเด็กนักเรียนของเราไหมสีม่วงสีสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นอาคารสีเหลืองส่วนตรงไปก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำโรงอาหารร้านถ่ายเอกสารที่จอดรถครูฝาลาคนเก่งนะครับสำหรับใครที่อยากย้ายมาโรงเรียนบ้านค่ายเชิญนะครับขอสอนแป๊บนึงเดี๋ยวป้าข้างบ้านสงสัยว่าทำงานอะไรบรรยากาศห้องเรียนที่ไม่มีนักเรียนก็จะเหงาๆหน่อยนะครับเป็นห้องโล่งๆเดี๋ยวรอนักเรียนมาเรียนครับระหว่างนี้ก็เตรียมสอนไปเตรียมหากิจกรรมเตรียมทำเพลงทำเสืออะไรนะครับยิ่งเป็นการเรียนช่วงบ่ายอันนี้น่ากลัวครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เพราะนักเรียนจะง่วงนอนเวลาที่ว่างเว้นจากการตรวจการบ้านเตรียมการสอนหรือภารกิจอื่นๆนะครับเราก็จะมาทำงานในส่วนของเราทั้งเตรียมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ลงเพจประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีการสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ว่าเราได้สอนแบบไหนเตรียมการสอนในครั้งต่อๆไปนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเรียนกับเราได้อย่างมีความสุขนะครับจะเห็นว่างานครูเนี่ยไม่ได้สบายเลยสอนคณิตศาสตร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสอนยุวกาชาติกันต่อครับออกจากห้องอย่าลืมปิดไฟปิดไฟอีกจุด save world save life save energy ไปเอ๊ะออกมาแล้วโลกภายนอกระหว่างทางเดินไปสอนอยู่ว่าการชาตินะครับผ่านธนาคารหรือมือกันโรงเรียนเรามีการแยกขยะด้วยนะครับเป็นกลมเป็นโรงอันนี้ก็จะเป็นจุดห้าที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนนะครับซึ่งถ้าใครไม่เคยมาก็จะไม่ถูกเป็นตึกสีเขียวไว้สอนศิลปะศึกษาการศึกษาและก็ภาษาไทยตอนนี้สมาชิกอยู่ว่าการชาติก็ทยอยมาเรียนแล้วนะครับตึกแห่งอันนี้ม.1 นะครับม.3ของเราจะอยู่ฝั่งโน้นเรามีพื้นที่แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับโดยตรงนี้เป็นฐานการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลที่นักเรียนทุกคนจะได้มาเรียนรู้ในหัวข้อนี้ครับซึ่งสถานที่สวยงามมากครับตอนนี้ข้าวกำลังเขียวชุ่มชุ่มขจีน่าเรียนมากครับเมื่อก่อนโรงเรียนของเราเคยมีรถเมล์โรงเรียนแล้วนะครับสีฟ้าสีชมพูน่ารักมากนะครับอันนี้คือรถเมล์จอดอยู่หน้าอาคารสีเขียวอาคารแรกโอเคว่าไงอ้าวห้องกีตาร์เหรอสนับสนุนจากปอตอนต้องดีไปลงเคยทิ้งไว้นานๆแล้วไฟลุกเสีย